ลบชนะโดยที่ไม่ต้องลบคือเป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุดเปิดบทแรกมาหนังสือบทแรกหนังสือบทแรกเป็นเรื่องของต้นราชวงศ์ครับสมัยสุโขทัยนะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิเลยนะอันนี้คือเข้ามาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิละกลับก็มาสู่ในช่วงของ EP 2ของรายการฮะของเราก ูตกใจอะไรของมึงวะแม่งอยู่ดีเอ้ยก็คือเราก็ไม่ได้องลงอะองลงวันหลังก็สะกิดกูหน่อยก็เหรอนะองลงวันนี้อยู่นี้ก็ยังอยู่อ๊อบหยกอ๊อบหยกเหมือนเดิมนะนะครับชื่อรายการชื่อช่องโต้ลงสื่อที่บ้านอ้วนอย่างมึงนี่คือกูแม้โอ้โหเขาไม่เรียกอ้วนเว้ยเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ที่ถามไปว่าอยุธยาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีคนอพยพแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่นะใครรู้คำตอบเนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะแต่ของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะฮะเขาได้เปลี่ยนผ่านอำนาจกันเปลี่ยนผ่านกษัตริย์เปลี่ยนผ่านพระมหากษัตริย์กันเนี่ยนะมาถึง34พระองค์34พระองค์5ราชวงศ์ใช่นะครับซึ่งมันรวมๆระยะเวลาเนี่ย417ปีนะยาวนานขนาดนั้นราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมินะราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองแล้วก็ราชวงศ์บ้านภูหลวงนะแต่อยู่ในยุคเดียวกันอยู่ในอาณาจักรเดียวกันนะครับนักวิชาการบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยมาพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่34พระองค์มีแค่33พระองค์เท่านั้น33เหรอเพราะว่าตัดใครออกไปรู้ไหมคุณตัดใครขุนวรวงศ์สาธิราชขุนวรวงศ์สาธิราชเนี่ยก็คือชู้ใช่คือชู้ของเขาเรียกว่าแม่ยั่วศรีสุดาจันทร์คือฉายาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชการเปลี่ยนถ่ายอำนาจกันครับกี่พระองค์นะฮะกษัตริย์33พระองค์33พระองค์จริงๆ33บวก1นะอีก1อาจจะเป็นติ่งแล้วแต่คนจะคิดที่คุณถามเมื่อกี้คิดว่าผมจำไม่ได้ผมรู้นิสัยมารู้คุณผู้ชมจัดรายการกับมันบ่อยแล้วผมจะถ้าผมไม่คิดต่างกันหมดเล่นผมแน่เหมือนเลยถ้าท่อนไหนมีภาษาอังกฤษนะคุณอ๊อฟอ่านดิแม่งผมเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษมากแม่งโง่แบบโอ้โหใช่เนี่ยยันดูโอเคอ่ะนะมาเข้าเรื่องครั้งแรกเลยดีกว่าที่มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะแล้วก็กษัตริย์องค์แรกสู่กษัตริย์องค์ที่2คุณหลวงพ่อง่วงนะครับยึดอำนาจจากพระราเมศวรพระราเมศวรนะครับก่อนที่จะเสนอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับสภาพของอยุธยาก่อนอย่างที่ถามไปนั่นแหละว่าเฮ้ยคุณคิดว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วหรือว่าเดิมทีไม่มีอะไรรกร้างแล้วก็มีคนอพยพเข้ามาอยู่ถึงรุ่งเรืองหรือเปล่าว่าในน่าทุกอย่างมันน่าจะเกิดจากการรกร้างอะเริ่มมาจากศูนย์ทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์หมดแหละคุณผู้ชมคุณดูนี่คิดว่าอะไรนะคิดว่ายังไงว่าจะเริ่มจากศูนย์หรือว่าถ้าความเป็นไปได้จริงๆเลยนะในการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเจริญเติบโตของเผ่ามนุษย์เนี่ยครับทุกอย่างมันเริ่มจากป่ามันเริ่มจากการลกล้างครับมันเริ่มจากการแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบการวิวัฒน์เขาเรียกวิวัฒนาการมันก็ปรับมาเป็นคนก็ทำนู่นทำนี่มาเรื่อยๆจนเป็นแบบแง่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ไอในมุมของคุณนะคุณอย่าไปมองว่าพศศูนย์ดิอย่าไปมองพศศูนย์ผมก็ลกล้างเอาอยู่ดีลกล้างซึ่งอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้สถาปนาเป็นราชธานีขึ้นเมื่อปีพศ1893นะปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีหรือที่เรารู้จักกันดีคือพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองเอ๊ะแต่นิสัยภูมิภาคบ้านเราเนี่ยเท่าที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มานะมันไม่เหมือนกับพวกไวกิ้งนะที่เป็นเขาเรียกไวกิ้งที่เป็นกระสุนหลบเงี้ยเออนั่นเป็นเรือของชาวไวกิ้งแล้วถึงได้เรียกว่าไวกิ้งแต่ชาวไวกิ้งจริงๆเนี่ยคือใช้เรือแบบนั้นอ่ะในการที่ล่องเรือข้ามมหาสมุทรไปตีพื้นที่ไปปล้นไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับได้เข้ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันละนะฮะในปีพ.ศ.1893ครับนะครับก็แต่งตั้งขุนหลวงพ่อง่วงซึ่งเป็นพี่ชายของพระเมศีของพระองค์เองนั่นแหละนะแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเรียกพระเชษฐา
นะเรียกว่าเป็นพี่เลยประเทศถาคือพี่เป็นพี่ไปปกครองที่เมืองสุพรรณบุรีครับนะฮะซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมของขุนหลวงพ่องัวนั่นแหละสุพรรณเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วก็ให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าลูกเธอพระราเมศวรนะครับไปครองราชสมบัติที่ลพบุรีที่ละโวเดิมนะฮะแล้วสมัยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ายังไงล่ะก็ต้องการที่จะขยายบ้านเมืองนะขยายการปกครองแผ่อำนาจอ่ะเข้าไปไปพิชิตกัมพูชานะสมัยนั้นคือเรียกเขาว่าเขมรนั่นแหละนะไปเขมรมั่งไปขึ้นทางเหนือก็ไปสุโขทัยล้านนาก็คือเชียงใหม่นะครับไปเมืองปากใต้อีกนะไปนครนครปฐมแม่ไปนครศรีธรรมราชนครเหมือนกันนครนครอะไรนครธมนะครับแล้วก็บรรดาผมเมืองมาลายูครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในด้านการเมืองภายในก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าก็แผ่อำนาจขยายอิทธิพลออกไปนะครับคือพระองค์ก็ใช้หลักอย่างนี้ให้บรรดาญาติๆนะส่งไปปกครองหัวเมืองต่างนะซึ่งเป็นนโยบายทางการเมืองในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นที่บรรดาเจ้านายเนี่ยจะต้องมีพระราชอำนาจเป็นของตัวเองเมื่อบ้านเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจเสื่อมลงนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เขตต่างๆในอาณาจักรเนี่ยตั้งตัวเป็นอิสระนะฮะแล้วก็พยายามสร้างเสริมสร้างบ้านเมืองของตนเองเนี่ยให้เป็นจุดศูนย์กลางขึ้นมาแทนนะสมมติว่าคุณปกครองผมอยู่ปกครองลุงทอนอยู่นะคุณเริ่มป่วยเริ่มจะตายแล้วยังไม่ตายผมกับลุงทอนก็เริ่มเฮ้ยมันป่วยแล้วมันจะแย่แล้วว่ะเชื่อบ้างเดี๋ยวเราสร้างตัวขึ้นมาให้เข้มแข็งร่วมมือดีกว่าเออกลับมาตีประมาณนั้นประมาณนั้นนะก็จริงมั้ยไม่คุณไม่มีศักยภาพไม่มีแบบคุณสมบัติแบบนั้นนะที่ผมตาตามถึงแล้วนี่เอาคุณมาจัดรายการกับผมเนี่ยนี่คุณพูดกับคุณมาแซงชั่นผมทุกอย่างตอนนี้ก่อนนะอาณาจักรที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสมาพันธรัฐของเมืองต่างๆครับนะก็เหมือนว่าเป็นสมาชิกเป็นติ่งเล็กกิ่งน้อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รวมตัวกันด้วยเหตุผลความเป็นเครือญาติเอาไปดองกันแต่งงานกันดองในโหลไม่ดองในไหไหเวลาจะใส่ส้มตำก็ปลาล่าโถนะฮะแล้วก็นี่แหละก็วิวัฒนาการจนมาเป็นอาณาจักรสมบูรณ์แบบนะไม่ว่าจะเป็นล้านนาสุโขทัยอยุธยานะครับซึ่งเป็นอิทธิพลของแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราชทั้งนั้นนะครับว่างเปล่าแล้วไม่ผิดหน้าเออนะครับพระเจ้าอู่ทองแล้วก็อยุธยาตอนต้นเนี่ยไม่มีก็จริงๆแล้วเนี่ยไปตียึดมาจริงแต่ไอ้เมืองเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สวัสดิภาคแบบจริงใจมันแค่แพ้ศึกแค่แพ้สงครามมันก็ส่งเครื่องบรรณาการมาให้จริงๆแล้วเนี่ยการปกครองเมืองเหล่านี้เนี่ยมันมีสูตรของผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสูตรของซุนวูสูตรของสามก๊กหรือว่าสูตรของโจโฉนี่แหละสูตรผมนะเทพเลยซึ่งมันมีสูตรนึงขึ้นลงบนล่างบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเอ็กโอป่ะอันนั้นมันนี่แล้ววินนิ่งแล้วเอาล่ะเออมันจะมีอยู่สูตรนึงคุณนี่นอกเรื่องไม่มีสาระอีกแล้วอ้าวทำไมนะตบโถ่ปะโถอันนี้มันเป็นการปกครองแบบนี้ในสมัยสามก๊กเนี่ยลูกของโจโฉชื่อว่าโจผีถามโจโฉว่าหลอกไหมหลอกไหมโจผีหลอกไหมไม่หรอกคุณรู้ได้ไงก็ผมดูอยู่ขนาดเสียงที่น้องก็แก๊กก็แก๊กคุณยังวิ่งเลยเอาเข้าเรื่องยังนะลูกของโจโฉได้ถามว่าพ่อท่านพ่อท่านปกครองเมืองหัวเมืองต่างๆหลายๆเมืองเนี่ยที่อยู่ในอาณาจักรของท่านเนี่ยคุณได้ยินเหรอใช่ท่านสามารถปกครองได้ยังไงคุณได้ยินเหรอได้ยินอะไรก็ผมเนี่ยพูดคุณได้ยินก็ไม่มีอะไรเนี่ยมึงเล่นทุกช็อตไม่ได้ออฟโอเคโอเคเขาเล่นทุกช็อตไม่ได้เอาหาจังหวะเล่นดีๆนะขอโทษไม่ผมกำลังเข้าหัวอยู่นะจดไว้จดไว้ลูกก็ถามอย่างงี้พ่อก็เลยบอกว่าพ่อโจโฉเนี่ยก็เลยตอบลูกไปว่าก็ต้องปกครองให้มันไม่สามัคคีกันให้มันไม่รักกันนะทำยังไงล่ะก็ยุนู่นนี่นั่นนั่นนั่นนี่นั่นไปนะแต่ละหัวเมืองก็จะมองเฮ้ยไอ้นี่แม่งไม่นั่นกูเฮ้ยไอ้นั่นแม่งไม่นั่นกูนะมันก็จะทะเลาะกันเองพอทะเลาะกันเองปุ๊บความสามัคคีที่มันจะมารวมทั้งหมดมาตีจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นคุณนึกภาพออกใช่ไหม
นั่นแหละคือการปกครองแบบโจโฉแต่การแข่งขันอย่างเข้มจ้นเลยเนี่ยเข้มข้นของสองราชตระกูลระหว่างนานดิไหนอ่ะนี่ผมไม่ได้นี่คือนิสัยหยกนี่แหละพอผมเมื่อยผมเนี่ยสองตระกูลเนี่ยเขาแข่งขันกันเนี่ยคือละโวอู่ทองกับสุพรรณภูมินะเป็นช่วงต้นที่สมเด็จพระรามาธิบดีหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะขึ้นครองราชด้วยนะครับด้วยความเข้มแข็งนะที่มีอยู่บารมีที่มีอยู่เนี่ยก็ทำให้เมืองภายในกรุงศรีอยุธยาสงบสุขครับนะแต่เมื่อพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับมีพระชนมายุได้ 55 พรรษาในปีพ.ศ.1912เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ได้รับชัยชนะเหนือเขมรแล้วก็เกิดปัญหาก็เริ่มขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขมรก็อาจจะแข็งเมืองนะแข็งเมืองนะครับก็เลยส่งให้ลูกไปตีไปตีเขมรนะก็ให้กำลังพลไปเนี่ย 5,000 คนนะไปตีพระนครหลวงหรือนครธมนั่นแหละลูกก็คือพระรามเมศวรพระรามเมศวรนะไปเข้าตีเข้ายึดนะครับซึ่งมีกองทัพที่ยกมาอีกทางหนึ่งนะก็เผอิญว่าไม่ได้ชนะไม่ชนะนะครับแล้วก็เสียนายทัพคนสำคัญไปไม่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยพระเจ้าอู่ทองก็ได้ให้คุณหลวงพ่องั่วคุณจำได้ไหมว่าคุณหลวงพ่องั่วคือใครคือพ่อไม่ใช่คือพี่เขยอ๋อพี่พี่เมียส่งพี่เมียไปเขาปกครองที่อะไรอยู่สุพรรณภูมิสุวรรณภูมิสุพรรณภูมิก็คือสุพรรณบุรีนั่นแหละนะก็ส่งไปนะซึ่งเรียกว่าพระบรมราชาธิราชที่1เจ้าเมืองสุพรรณบุรีนะให้ยกไปช่วยปรากฏว่านะพอออกไปช่วยสงครามที่นครธมเนี่ยแหละพระนครหลวงพระนครหลวงหรือนครธมที่นครธมนะครับก็ทัพไปทัพของคุณหลวงพ่อง่วเนี่ยนะฮะเข้ารบกับกองทัพเขมรเรียกเขมรดีกว่านะก็สามารถเอาชนะแล้วก็ยึดเมืองเขมรได้พร้อมกับกวาดต้อนชาวเขมรเนี่ยเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งต้นตระกูลคุณอาจจะเป็นคนเขมรก็ได้ไม่คืออย่างนี้คือเราก็ไม่รู้อ่ะนะประเทศบ้านประเทศอาณาจักรเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่เป็นประเทศที่เป็นด้ามขวานเป็นรอบขอบชิดแบบนี้รอบขอบชิดแบบนี้นะคือนี่แหละตีอะไรมาปุ๊บเขาก็จะกวาดต้อนคนมาคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยนี้ก็ตามแหละนะการปกครองดินแดนเนี่ยพื้นที่เนี่ยถ้าจะสมบูรณ์แบบได้เนี่ยจะต้องมีประชาชนอยู่ในพื้นที่ด้วยสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นครับนะไม่โอ้โหถ้าพูดว่าคุณมีอยู่วังเดียวแล้วคุณมีเป็นพันไร่เลยบ้านคุณบ้านเดียวแต่คุณมีพื้นที่เป็นพันไร่เลยเพื่อแล้วก็มีคุณอยู่ 3-4 คนพ่อแม่ลูกคุณอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ผมก็แค่นั้นแหละก็มันก็มีแต่พื้นที่ว่างเปล่านะไม่ได้พัฒนาพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนเข้ามาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองด้วยครับใช่ไหมก็เลยเอาเนี่ยกวาดต้อนกันเข้ามาครับซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณหลวงพ่อง่วหรือว่าพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตลงในปีเดียวกันเนี่ยครับนะครับพระรามีสวนนะที่เป็นรูปเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาสถาปนาขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาแทนนะครับซึ่งมันมีพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐซึ่งได้เขียนเอาไว้นะครับตอนนึงนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระราชพงศาวดารที่นักประวัติศาสตร์ให้การยอมรับมากที่สุดฉบับนึงด้วยนะครับ เอาเขียนเอาเขียนภาษาโบราณเนี่ยผมไม่ขออ่านแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเข้าใจยากเอามาแปลกันเลยดีกว่าครับแต่ให้รู้ว่าปีพ.ศ.1912เขียนขึ้นมาครับนะครับเขาบอกว่าก็คืออย่างนี้พระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเนี่ยก็คือคุณหลวงพ่อง่วเนี่ยนะครับยกทัพจากเมืองสุพรรณบุรีเข้ามายึดอำนาจอย่างง่ายดายโดยพระรามเมศวรเนี่ยไม่ได้มีการขัดขืนหรือต่อสู้แต่อย่างใดนะครับกับยกราชบัลลังก์ให้อย่างง่ายดายนะอันนี้คือท่อนหนึ่งนะแต่จะมีราชวงศ์สวัสดิ์ดานกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทร์มันทุมาศหรือว่าเจิมเนี่ยอีกฉบับนึงเนี่ยเขาจะขยายความให้อีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะง่ายดายแล้วก็เป็นการยึดอำนาจชนิดที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ oh, no. นะฮะหากจะกล่าวตามภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับว่าพระราชเมศวรเนี่ยซึ่งเป็นหลานยกราชสมบัติให้กับลุงเขียนในปี1913ครับพ.ศ.1913ลบชนะโดยที่ไม่ต้องลบถือว่าเป็นลบเป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุดคุณเข้าใจไหมคือการสู้รบเนี่ยมันมีหลายยุทธวิธีนะแต่ยุทธวิธีนึงคือลบด้วยการทูตลบโดยที่ไม่ต้องลบเนี่ยคือประสบความสำเร็จที่สุดแล้วจะลบเลย
ก็เจรจากันไงก็ไม่ต้องใช้กำลังไงไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อคุณล้มพูดอ้าวEP ที่เท่าไหร่2 EP ที่2เปิดบทแรกมาหนังสือบทแรกหนังสือบทแรกเป็นเรื่องของต้นราชวงศ์ครับสมัยสุโขทัยนะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิเลยนะอันนี้คือเข้ามาเป็นราชวงศ์สุวรรณภูมิแล้วจบกันแล้วนะกับเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับให้อริยะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคุณแล้วนะทำไมอริยะเนี่ยทำไมต้องมีชื่อผมเข้าไปด้วยโอ้โหพวกนี้คือชีวิตดีตรงไหนดีนะเนี่ยแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นอริยะดูแมนสุดแต่จะเพิ่มไปนิดนึงได้ไหมอารยาขัดขืนไม่ขาดไม่ขาดผมไม่เคยไม่กูนี่แหละกูนี่แหละขัดขืนไม่ข้างหลังไอ้แม่นี่ฮะเป็นว่าฝากไว้ฝากไว้ EP 2ฝากช่องหน่อยดิคุณฝากช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกับช่องตู้หนังสือที่บ้านครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านในยุคของใครนะนี่มายุคหลวงพ่อง่วนะหลวงง่วพระอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อพระราชเมศวรไม่ใช่อ่ะพระบรมราชาธิราชที่1นะชื่ออย่างเป็นทางการ EP ต่อไป EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพอละผ่านนะเอาแล้วพบกัน EP หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ